สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านพบกับรายการเทคนิคขั้นเทพโดยผมธีรศักดิ์ธนวรากุลทุกวันพฤหัสเวลาประมาณ 16:00 นถึง 16:30 นนะครับก็เราจะมาพบกับในเรื่องของไอเดียการลงทุนนะครับทิศทางตลาดหรือเรื่องของดวงนะครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมได้อธิบายในเรื่องของความหมายคุณลักษณะแล้วก็เรื่องของพื้นดวงนะครับของนักลงทุนแต่ละราศีไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมายกระดับแล้วก็ให้นักลงทุนเห็นในเรื่องของความหมายของดวงดาวนะครับสิ่งที่ผ่านมาที่เราเคยอธิบายในเรื่องของพื้นดวงพื้นราศีเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่ปัจจัยเดียวเท่านั้นแต่มันเป็นตัวกำหนดในเรื่องของลักษณะนิสัยสิ่งที่เราต้องดูต่อในเรื่องของการดูดวงชะตาดูลักษณะของนิสัยลักษณะของพฤติกรรมหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของนักลงทุนหรือสิ่งที่หล่อหลอมเป็นตัวของนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยมันประกอบไปด้วยดาวที่มีความสัมพันธ์นะครับทั้งหมดเนี่ยดาวหลักๆในทางโหราศาสตร์สากลจะมีทั้งหมด10ดาวนะครับอันดับแรกเลยที่คุ้นเคยกันก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ความหมายของดาวอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์หมายถึงตัวเองความเป็นตัวตนนะครับการกระทำบุคลิกลักษณะนะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยมันจะมีความสำคัญก็คือเป็นตัวกำหนดในเรื่องของลักษณะของดวงแต่ละช่วงเวลาแต่ละเดือนที่ซ้ำกันทุกปีทุกปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการโคจรแล้วก็ความหมายของเรือนชะตานะครับแต่ณวันนี้เนี่ยมารู้จักความหมายของดาวแล้วก็ดวงแต่ละดวงนะครับดาวเนี่ยแต่ละดวงว่ามีความหมายอย่างไรดาวอาทิตย์หมายความถึงความเป็นตัวเองความชัดเจนนะครับดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ความหมายของตัวดาวจันทร์เนี่ยก็คือตัวของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่อะไรครับสะท้อนออกไปได้เร็วง่ายนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของคล้ายๆกับธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟบางส่วนนะครับในเรื่องของตัวดาวจันทร์ถัดมาก็เป็นในตัวของดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยความหมายของตัวดาวพุธก็คือการติดต่อสื่อสารการพูดการแสดงออกการแสดงความจริงใจนะครับตัวของดาวพุธเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของความชัดเจนดาวถัดมาก็คือดาวอังคารนะครับในทางภาษาอังกฤษก็จะเป็นตัวของวีนัสนะครับซึ่งดาวอังคารเนี่ยลักษณะของตัวดาวอังคารก็จะเป็นในเรื่องของตัวของโทษครับวีนัสเนี่ยเป็นดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของความรักเงินนะครับที่เข้ามานะครับดาวถัดไปก็จะเป็นในตัวของดาวอังคารนะครับความหมายของมันก็คือการกระทําความเชื่อนะครับแล้วก็การลงมือทำซึ่งในฝั่งของตัวดาวอังคารเนี่ยถ้าสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์หรือเคยได้ฟังมาเนี่ยดาวอังคารหมายถึงดาวแห่งสงครามดาวแห่งการสู้รบเพราะนั้นถ้าตำแหน่งของตัวดาวอังคารไปทำมุมเล็งหรือว่ามีตำแหน่งของตัวดาวอังคารที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นคนที่ใจร้อนนะครับชอบลงมือทำแล้วก็ชอบก่อเรื่องในฝั่งของดาวถัดมานะครับก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสความหมายของดาวพฤหัสก็คือดาวแห่งโชคดาวแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นดาวที่ให้ประโยชน์นะครับให้ประโยชน์กับคนที่มีตำแหน่งในเรื่องของดาวพฤหัสเนี่ยที่ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกตัญญูการรู้จักคุณงามความดีในตัวของดาวพฤหัสเนี่ยจะเป็นความหมายของเขาถัดมาก็เป็น
ในตัวของดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เป็นตัวแทนของการถูกจำกัดขอบเขตการตีกรอบการสร้างเงื่อนไขการสร้างกรอบถ้านักลงทุนมีในตัวของตำแหน่งของตัวดาวเสาร์อยู่ในเรือนที่ดีก็จะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะครับแต่ถ้าตำแหน่งดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีก็จะเป็นคนที่ไร้ระเบียบไม่มีรูปแบบแผนอยากใช้ชีวิตอะไรก็ทำไปนะครับแบบไม่มีเป้าหมายไม่มีแผนนะครับอยากทำจะเป็นเรื่องของการทำตามอารมณ์นะครับถัดมาเป็นในตัวของดาวมฤตยูนะครับหรือยูเรนัสดาวยูเรนัสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับพลันถ้าในความหมายของโหราศาสตร์แบบง่ายๆนะครับหรือว่าแบบไทยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าดาวมฤตยูทำมุมไม่ดีนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีความผิดพลาดที่ไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้านักลงทุนมีตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสที่ดีดาวมฤตยูที่ดีตำแหน่งของตัวดาวมฤตยูจะส่งผลทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับพลันหรือเหมาะกับการเก็งกำไรดาวถัดมาก็คือดาวเนปจูนนะครับดาวเนปจูนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้การทำความเข้าใจในสิ่งที่ยากสำหรับหลายๆคนแต่ถ้านักลงทุนที่มีตำแหน่งของดาวเนปจูนที่ดีเนี่ยมันจะสะท้อนถึงในเรื่องของการเรียนรู้ในระดับสูงการมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดาวเนปจูนเป็นตัวบอกถึงตำแหน่งนะครับในระดับวิชาการระดับด็อกเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นดาวที่เรียกว่ามีผลในเรื่องของการคิดแล้วก็เรื่องของประสบการณ์นะครับดาวสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโหราศาสตร์ก็จะเป็นตัวของดาวพลูโตดาวพลูโตเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแบบกวาดล้างตกเก้าอี้ไปเลยซึ่งตำแหน่งในตัวของดาวพลูโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในบ้านเราก็ใช้ในเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งของตัวดาวพลูโตทำมุมไม่ดีกับดวงเมืองนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนะครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับแต่พอเรามารวมในตัวของตำแหน่งดาวทั้ง10ดวงเนี่ยมันก็จะมีดาวที่เป็นจุดเด่นดาวที่เป็นจุดอ่อนนะครับตำแหน่งที่อยู่ในจังหวะที่ดีตำแหน่งที่อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีแต่ความสำคัญก็คือเราจะแบ่งในตัวของดาวเนี่ยออกเป็น2ประเภทนะครับเป็น2ประเภทก็คือดาวรอบในแล้วก็ดาวรอบนอกดาวรอบในก็คือดาวที่โคจรในระยะสั้นกินเวลาไม่นานส่วนดาวรอบนอกก็จะใช้เวลานานในแง่ของการโคจรนะครับนึกถึงการโคจรของดวงดาวผมก็จะขอยกตัวอย่างนะครับจากตัวของเว็บนะครับในต่างประเทศนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการโคจรนะครับของดาวนะครับที่รอบดวงอาทิตย์เราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เราอยู่บนตำแหน่งของโลกนะครับซึ่งโลกเนี่ยโคจรอะไรครับโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็คือซันนะครับแต่เราจะกำหนดให้อะไรครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฤดูกาลในแต่ละเดือนนะครับซึ่งพอโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบเนี่ยระยะเวลาของมันก็จะใช้เวลาประมาณ 135.2 วันอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือการโคจรนะครับรอบโลกจะแทนด้วยการโคจรรอบโลกนะครับเพราะว่าเราวงโคจรเนี่ยนะครับซึ่งการโคจรรอบโลกนะครับของตัวดาวอาทิตย์นะครับในความหมายเนี่ย
1วงรอบใช้เวลา365วันครบ4ปีเป็นยังไงครับปีที่4เราก็จะบวกเพิ่มไปเป็น366อันนี้เป็นเงื่อนไขในทางธรรมชาติแต่เราอะไรครับกำหนดให้ในตัวของปฏิทินเนี่ยพอมันขาดไป 0.25 นะครับเราก็ต้องทบให้มันครบ 365.25 เลยมานับในปีที่4เพราะนั้นทุก4ปีเราก็จะมีอะไรครับ366วันเพิ่มขึ้นมาซึ่ง1วงรอบเราก็จะแบ่งเรือนชะตาออกเป็น12เรือนนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาอธิบายในเรื่องของเรือนชะตาเนี่ยเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเราเอาง่ายๆเลยก็คือตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์ที่โคจรรอบโลกนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะมีเวลา1วงรอบนะครับใช้เวลา365วันหรือ1ปีแล้วอะไรครับแล้วก็กลับมาวนรอบเดิมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งอิทธิพลของตัวดาวอาทิตย์อย่างที่เล่าให้ฟังไปก็คือมันจะใช้ในเรื่องของการกระทำการลงมือแล้วก็การแสดงตัวตนที่ชัดเจนดาวถัดมาก็คือดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เนี่ยใช้เวลาวนรอบนะครับวนรอบโลกหรือว่าวนรอบตัวของดาวอาทิตย์เนี่ยวนรอบโลกเนี่ยนะครับใช้เวลา20ประมาณ27วันถึง28วันนะครับ27ถึง28วันก็จะเป็นช่วงเวลาเลยครับข้างขึ้นข้างแหลมนะครับพระอาทิตย์ดาวจันทร์เต็มดวงแล้วก็เข้าไปสู่เขาเรียกนิวมูนนะครับนิวมูนกับตัวของฟูลมูนนะครับครบฟูลมูนเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ27ถึง28วันในการครบวงรอบซึ่งดาวจันทร์เป็นอะไรครับดาวที่สะท้อนถึงอารมณ์เพราะฉะนั้นรอบหรือระยะเวลาเนี่ยจะสั้นนะครับจะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าหารเป็นช่วงเวลาในแต่ละเรือนชะตาที่มีทั้งหมด12เรือนเนี่ยตำแหน่งของตัวดาวจันทร์จะเคลื่อนไหวเร็วมากเพราะนั้นมันจะสะท้อนถึงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกถัดมาเป็นในตัวของดาวพุธครับดาวพุธใช้เวลาโคจรนะครับวงรอบเนี่ย88วันนะครับ88วันต่อ1รอบต่อ1รอบเพราะนั้นดาวพุธเป็นตัวสะท้อนถึงไอเดียถึงความคิดนะครับการแสดงออกการพูดการกระทำรวมไปถึงการเขียนครับดาวพุธหมายถึงการติดต่อสื่อสารซึ่งจะใช้เวลานะครับวงรอบเนี่ย88วันนะครับครบรอบแล้วก็อะไรครับจะแบ่งในแต่ละเรือนชะตาเนี่ยออกเป็น12เรือนก็เอา88หารด้วย12นะครับก็จะได้รอบนะครับของเขาประมาณสัก7วันนะครับกว่าต่อ1เรือนชะตาแล้วก็ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะอธิบายความหมายเพิ่มเติมนะครับในตัวของเรือนชะตาตำแหน่งของตัวดาวศุกร์นะครับวีนัสเป็นดาวรอบในอยู่ใช้เวลาโคจรนะครับใช้เวลาโคจรรอบโลกรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับประมาณ225วันนะครับ225วันก็ถ้าเรามองในตัวของการวิเคราะห์ในเรื่องของทางเทคนิคในเรื่องของสถิตินะครับเขาก็จะมองในตัวของเรียกว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยใน1ปีในเรื่องของการแอคชั่นหรือว่าในเรื่องของเงินเนี่ยนะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับ220ถึง225อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นตัวแทนของอะไรครับความสวยงามความรักแล้วก็เงินนะครับซึ่งเดี๋ยวในระดับสูงก็จะเอาดาวพวกนี้เนี่ยนะครับมาผสมผสานแล้วก็มาตีความหมายกันนะครับถัดมาเป็นในตัวของดาวอังคารดาวอังคารเป็นตัวแทนของอะไรครับสงครามการกระทำการลงมือแล้วก็การตัดสินใจที่ต้องใช้พลังมาก1วงรอบนะครับเมื่อครบเรือนชะตาในตัวของดาวอังคารเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีกับ
9เดือนนะครับ1ปีกับ9เดือนดาวอังคารก็จะครบในตัวของวงรอบหรือว่า12เรือนชะตานะครับถัดมาเป็นในตัวของดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นดาวที่อะไรครับให้โชคให้ประโยชน์เรียนรู้เรื่องของความรู้ความเข้าใจได้ดีนะครับ1วงรอบของตัวดาวพฤหัสก็คือ12ปีนะครับประมาณ12ปีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูในตัวของโชคในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นในโหราศาสตร์สากลก็ดีในดวงจีนก็ดี1เขาเรียกปีชงนะครับปีชงปีฮะอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าปีนี้เป็นปีที่ดีกับเราไหมเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสซึ่งใช้เวลาในการโคจรเนี่ยรอบ1วงรอบประมาณ12ปีเพราะนั้นตัวแทนของดาวพฤหัสในแต่ละปีเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของภาพระยะยาวของนักลงทุนได้ดีนะครับถัดมาเป็นในตัวของดาวเสาร์ดาวเสาร์ความหมายของมันคืออะไรครับการจำกัดขอบเขตนะครับความมีเหตุผลแล้วก็ในเรื่องของการตีกรอบนะครับการมีระเบียบวินัย1วงรอบของดาวเสาร์ก็จะใช้เวลาประมาณ 29.5 ปีหรือคิดกลมๆประมาณ30ปีต่อ1วงรอบถ้าย้อนกลับไปในปีนี้ปี2022 30ปีที่แล้วมันก็คือปี1992ซึ่ง1992ตอนนั้นก็จะมีในเรื่องของวิกฤตเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะครับเข้ามานะครับซึ่งมันซ้ำรอยครับสำหรับรอบนี้ดาวเสาร์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำกัดขอบเขตการมีระเบียบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตีกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังในตัวของดาวเสาร์คือกว่าจะผ่าน1เรือนชะตาเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับ2ปีครึ่งนะครับเพราะนั้นมันจะใช้เวลานานกว่าช่วงเวลาที่เราอึดอัดเนี่ยก็2ปีครึ่งเข้าสู่เรือนใหม่ก็กินเวลาเกือบ3ปีนะครับในแต่ละวงรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตำแหน่งของดาวเสาร์อยู่ในเรือนที่ไม่ดีเราจะรู้สึกอึดอัดอยากจะปลดแอกอยากจะเคลื่อนไหวเนี่ยบางครั้งมันทำไม่ได้ต้องรอเวลาครับ2ปี2ปีครึ่งถึงจะเริ่มขยับขยายได้เพราะนั้นดาวเสาร์จะเป็นตัวจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็ล็อกการเปลี่ยนแปลงดาวมฤตยูนะครับก็ถือว่าเป็นดาวที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นดาวที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วรุนแรงดาวมฤตยูหรือยูเรนัสเนี่ยสามารถใช้กับในเรื่องของการทำสงครามได้แต่เป็นสงครามที่อะไรครับสงครามใหญ่แต่ว่าไม่ใช่สงครามที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบขั้วอำนาจหรือว่าประเทศนิยมในตัวของดาวยูเรนัสเนี่ยมันหมายถึงการทำสงครามใหญ่นะครับอย่างสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่สงครามในตัวของอิรักอิหร่านของทางสหรัฐก็จะเป็นวงรอบใกล้ๆกันวงโคจรของดาวมฤตยูเนี่ยใช้เวลาประมาณ84ปีต่อ1วงรอบเพราะฉะนั้นกว่าจะผ่านตำแหน่งของตัวดาวยูเรนัสที่เป็นวิกฤตในเรื่องของสงครามเนี่ยนะครับมันใช้เวลาถึง7ปีนะครับ7ปีกว่าจะผ่านพ้นในช่วงเวลาที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์ในเรื่องของการทำสงครามการค้าถ้ามองย้อนกลับไปนะครับสงครามการค้าสงครามเชื้อโรคสงครามจริงกว่าจะจบวงรอบเนี่ยผมว่ารอบนี้นะครับสิ่งที่เราเจอก็คือตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะครับหรือถ้าเรามองในเรื่องของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้งแต่ปี2018-2019เนี่ยกว่าจะจบในเรื่องของตัวสงครามเนี่ยก็จะใช้เวลาถึงปี2025-2028นะครับถึงจะจบในตัวของแรงกดดันในตรงนี้เพราะนั้นนักลงทุนก็
้องเรียกว่ายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของตำแหน่งของตัวดาวยูเรนัสเนี่ยอีกพักใหญ่เลยนะครับใช้เวลา7ปีต่อ1เรือนชะตาแล้วครบวงรอบก็คือ84ปีถัดมาเป็นในตัวของดาวเนปจูนนะครับดาวเนปจูนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวแล้วก็การเรียนรู้ที่จะพัฒนาต่อยอดไปในวงรอบของตัวดาวมฤตยูดาวเนปจูนเนี่ยจะใช้เวลา1วงรอบประมาณ165ปีนะครับซึ่งจะกินเวลานานมากนะครับกว่าจะผ่านแต่ละราศีนะครับกว่าจะผ่านแต่ละเรือนชะตาเนี่ยก็165หาร12นะครับก็จะใช้เวลาเยอะมากนะครับในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งถ้ามองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาเรียกอำนาจนิยมประเทศที่เคยเป็นหัวหอกหรือว่าเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจเนี่ยพอผ่านไปถึงจุดหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเงื่อนไขสำคัญเนี่ยมันก็จะอะไรครับเข้าสู่ประเทศใหม่ๆถ้าเรามองย้อนกลับไปสหรัฐนะครับรุ่งเรืองมากี่ปีย้อนกลับไปก็จะมีอังกฤษนะครับจักรวรรดิอังกฤษย้อนกลับไปก็จะมีเนเธอร์แลนด์ก่อนเนเธอร์แลนด์ก็จะเป็นจีนก่อนถัดไปก็จะเป็นอินเดียอันนี้นะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งดาวเนปจูนก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแต่อะไรครับแต่สามารถพัฒนาต่อได้สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้แล้วก็ยังสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของตัวเนปจูนเนี่ยได้อยู่ดาวสุดท้ายก็คือดาวพลูโตนะครับดาวพลูโตเนี่ยเป็นดาวที่ใหญ่มากๆแล้วก็ใช้เวลาในการโคจรเนี่ย248ปีนะครับวงรอบของดาวพลูโตที่เราต้องเอามาพูดถึงหรือเราจำเป็นที่ยังต้องดูเขาแม้ว่าในทางเขาเรียก NASA นะครับหรือในทางเรียกว่าตำแหน่งดาวเนี่ยจะตัดตัวของดาวพลูโตออกไปเนี่ยแต่อิทธิพลของเขาเนี่ยมีผลต่อในเรื่องของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ยุคใหม่ในรอบปีนี้นะครับตำแหน่งของตัวดาวพลูโตเนี่ยมันซ้ำรอยครับกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงของสหรัฐถ้าย้อนกลับไปเมื่อ248ปี250ปีก่อนเนี่ยจุดที่เรายืนอยู่มันเป็นจุดของการเริ่มต้นของการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นพอผ่านจุดสูงสุดผ่านวงรอบนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือตัวของประเทศหรือสิ่งที่จะมาใหม่หลังจากผ่านจุดสูงสุดของอเมริกาแล้วเนี่ยประเทศที่จะกลับมาเป็นผู้นำประเทศที่จะกลับมาเรียกว่าเป็นประเทศอิทธิพลของโลกเนี่ยจะเป็นประเทศไหนลอยต่ออยู่ช่วงเวลานี้แล้วก็ใช้เวลาอีก5ปี10ปีจะเห็นผลแล้วอะไรครับอยู่ยาวไปอีก200กว่าปีเพราะนั้นมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่แล้วก็รุนแรงมากๆก็สำหรับในวันนี้นักทุนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของตัวความหมายของดวงดาวแล้วนะครับเดี๋ยวในครั้งถัดไปนะครับเราก็จะมาดูกันในเรื่องของตัวเขาเรียกเป็นเหมือนกับความหมายของเรือนชะตานะครับว่าในเรือนที่1ความหมายว่าอะไรนะครับเรือนที่2จนถึง12เรือนซึ่ง12เรือนเนี่ยก็จะครบ1วงรอบที่เราอธิบายไปในเรื่องของการโคจรเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวหน้านะครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ในรายการเทคนิคขั้นเทพนะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพฤหัสหน้าสำหรับสัปดาห์นี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ